จรนะเลยควรจะมาสืบน้ำอะไรกันแล้วเดี๋ยวยายนอนหลับตื่นเฮ้ยไม่ใครเนี่ยโจรดิคือโจรผมโจรอะไรโจร500คุณโจร600วิธีเอาตัวรอดเมื่อโจรขึ้นบ้านวิธีที่1ล่อซื้อโอ้ยใหญ่จัดหยุดเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหปืนสวยจังอ่ะซื้อมาจากไหนอ่ะเหม็นอย่าเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยขอซื้อต่อได้ไหมอ่ะอ่ะให้เลย100ฮะพูดมาได้ไง100อ้าวไม่ได้อีกเหรองั้น1,000เลยอ่ะดีอ่ะก็ซื้อได้เอาที่แล้วนึงนะหยุดนะนี่คือการป้นเอาตังค์ผมคืนมาฮะบอลหยิบตังค์ฮะอะไรไปไอ้คิ้วองค์หยิบมาที่ไหนกลับที่นั่นเลยนะไปโอ้โหโคตรเจ๋งว้าวได้ปืนมาได้กระบอกหนึ่งวิธีที่สองทำเป็นยุ่งโอ้บอลโคตรเจ๋งเฮ้ยใครอ่ะไม่ต้องพูดมากมาช่วยสอนการบ้านหน่อยดิฮะเออช่างยากมากเลยอ่ะยากมากด้วยอ่ะเออใช่เหรอจริงดิไหนข้อไหนรีบไหนว่าข้อนี้ตอบนี้ดิอ๋อเออข้อต่อไปครับควายโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วอย่ามาเนียนอย่ามาตีเนียนเอ้ยอย่าเพิ่งป้อนได้ไหมทำไมขอทำการบ้านให้เสร็จก่อนเดี๋ยวครูตีเดี๋ยวค่อยมาป้อนวันหลังนะเอางั้นเหรอเดี๋ยวค่อยมาป้นวันหลังนะทำยังไม่เสร็จเนี่ยเหลืออีกหลายข้อเลยเหรอโอเครีบทำให้เสร็จนะไปป้นบ้านอื่นก่อนไปโอเคตั้งใจทำนะวิธีที่3ดราม่าหยุดก็วันเนี้ยพ่อกับแม่ผมไม่มีตังค์มาจ่ายค่าเทอมแล้วเขาก็เลยต้องไปเก็บขวดขายส่วนผมกับน้องก็อยู่กัน2คนแถมยังไม่มีอะไรกินอีกด้วยอ่ะและโจรก็ยังมาบุกบ้านอีกอ่ะทำไมชีวิตเองมันเศร้าขนาดนี้เอางี้นะทั้งตัวตอนนี้มีอยู่100ไปแบ่งคนละ50 2คนโอเคขอบคุณครับเอาไปแบ่งกันนะมีเท่านี้จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าไปปล้นบ้านอื่นได้จะกลับมาหานะครับขอบคุณครับวิธีที่4แกล้งเป็นโควิดเฮ้ยพี่ครับน้องผมอายุน้องผมเออไม่ไอบ่อยยังอ่ะเป็นไรไหมเนี่ยเขาเป็นโควิดเฮ้ยใช่แล้วเขาเป็นโควิดไอรอบบ้านไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปบ้านอื่นดีกว่าเย้เอาเฮ้ยเป็นโควิดปะเนี่ยรอเล่นวิธีที่5ชวนเล่นเกมเฮ้ยพี่เล่นกันไหมอ่ะเกมเรียนโดไงลองเล่นดูนู่นน่ะเหรอเฮ้ยเอาดิโอ้ยเธอบอลกำลังฮิตเลยเนี่ยจัดดิฟัดเลยฟัดดิโอ้โหแล้วยอดไปจัดไหมสุดที่เล่นดิสดานเนี่ยไอ้ดูลานพี่ตามวะเมียพี่ตามอะเจอกันใหม่แล้วกันขอบใจมากวันนี้สนุกมากจริงเลยยอดไปละวิธีที่6ยินดีต้อนรับนั่งก่อนใจเย็นนั่งก่อนโอเคพี่มาเหนื่อยๆกินน้ำหน่อยไหมก็ดีเหมือนกันนะเด็กพวกนี้พ่อแม่สอนมาดีนะไม่เหมือนเราถ้ามีพ่อแม่คงไม่มาเป็นโจรเลบอนนี่มันโจรนะเลบอนจะมาสืบน้ำอะไรกันเราเดี๋ยวยานอนหลับตื่นเฮ้ยอ๋อน้ำเย็นๆมาแล้วครับขอบใจมากดีเลยกลิ่นสุดยอดวิธีที่7เปิดไซเรนวันเป็นไรอ่ะวิวันโจร
บอกแล้วแป๊บนึงนะเด็กพ่อกลับมาแล้วป้าโจรอยู่ในครัว What? อะไรนะโจรโจรไม่ได้รู้อ๋อเนื้อบอกแล้วเฮ้ยโจรเอ้ยพ่อเองโหหน้าวัวกับโจรนี่ครับมันจะได้เหมือนไงโหอย่างกันนินจามันต้องเจอวิธีนี้เฮ้ยมีใครเนี่ยโจรดิกูโจรมึงโจรอะไรโจร500มึงโจร600มึงดูปืนกูดิฮะนี่นี่ใหญ่กว่ามาบ่อยเหรอเออที่เนี่ยถิ่นผมเหรอแนะนำงานบ้านติดที่หลังบ้านนี้กูจองแล้วมึงไปเลยนะไปบ้านอื่นเลยนะตรงไหนก็ไหนตรงไหนเนี่ยหลังถัดไปเนี่ยอย่าไว้เห็นหน้าแล้วมึงจะทับลายกันดิเห็นเท่าทีไม่เห็นวิธีที่9แกล้งเป็นตุ๊ดเฮ้ยขอตังค์ของเล่นในคิวแล้วพ่อรู้แล้วไม่ใช่แค่ของเล่นในคิวเงินที่พ่อซุกไว้มันก็เอาไปที่พ่อแอบแม่ไว้อะเฮ้ยถึงแม่พูดถึงแม่โอเคพ่อนึกแล้วเนี่ยคุณโจรเฮ้ยลุกขึ้นยกตัวเลยค่ะโอ้ยโจรเหรอเนี่ยอย่าเข้ามาไม่หล่อเนี่ยแม่ไม่แม่ไม่อดเลยเราวิธีที่10มีสติเฮ้ยขอตังค์พวกเดียวกันมันเข้าไปในครัวแล้วเฮ้ยป๊าป๊าเข้าห้องดีกว่าไปเร็วไปเอาชิบหายดิเฮ้ยจบลงออกไหมลูกไปเยอะจำไว้นะลูกถ้าโจรเข้าบ้านอย่างแรกเลยเราต้องมีสติก่อนครับครับแล้วหาที่ปลอดภัยที่สุดเราล็อกประตูนะครับครับการที่เราตะโกนเสียงดังหรือโวกเวกโวยวายหรือร้องให้คนช่วยอาจจะทำให้โจรตกใจและรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอาจจะจับเราเป็นตัวประกันและเกิดอันตรายได้เพราะนั้นเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับครับโอเคพอล็อกประตูแล้วโหป๊าป๊าครับงั้นเราต้องโทรแจ้งตำรวจอุ้ยดีเลยโทรเลยโทรเลยคุณเป็นโควิดหรอเปล่าสำลักน้ำลายตัวเองโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็มาใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีเอาตัวรอดเมื่อโจรบุกบ้านนะครับเพื่อนๆชอบวิธีไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แต่วิธีที่ดีที่สุดเราควรจะตั้งสติและแก้ไขสถานการณ์ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดขึ้นมาจากอีคิวในบอลแชร์แนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวิ่งโจรปะเนี่ยไม่ใช่พ่อเอง